สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยาตาได้ของขวัญมาแล้วได้มาแล้วของขวัญของฝากหรือของขวัญเอาเป็นว่าของขวัญอะไรเรียกว่าอะไรนะของขวัญวันเกิดแล้วกันเนาะเพิ่งมาถึงยาตาถามในเฟซแล้วเมื่อวานว่าไม่รู้ว่าของใครยาตาอยากถามว่ามันอยู่ได้ไหมเพราะรู้สึกว่ามันหนักๆมันอาจจะเป็นของกินเนาะความจริงยายตาว่าจะรอเปิดยายตาคิดว่าวันนี้แหละวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์อาจจะมีวันศุกร์วันเสาร์นี้อาจจะมีของตามมาอีกเพราะว่าแฟนคลับกำลังส่งให้ยายตามาเนาะยายตาคิดว่าจะรอเปิดพร้อมกันแต่ว่าตัวตนของเจ้าของกล่องนี้ยังไม่แสดงตัวยายตาจะถามว่ามันเสียไหมจะให้ยายตาเอาชื่อลงออกสื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยจะถามแต่ว่ายายตากลัวมันเสียก็เลยต้องเปิดเนาะว่าจะรอเปิดพร้อมกันก็เลยไม่อยากรอแล้วยายตาขอเปิดก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรในนี้เนาะเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวยายตาจะไปเทปูนให้เพื่อนๆยังไม่พอใจดีนะที่หมามันไม่เหยียบมันฝากรอยเท้าเอาไว้มาเราฝากรอยเท้าเอาไว้บอกไม่สวยไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวยายเปิดไอ้นี่เสร็จเดี๋ยวยายจะไปไม่เช้าก็เข้าสวนผักมาแล้วเดี๋ยวยายจะไปชุดนี้จะเปิดไม่มีอะไรมาตั้งท่ามาเตรียมไว้เลยอ่ะเดี๋ยวยายไปหาเอามีดก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วยายตารู้แล้วแหละยายตารู้แล้วแหละยายตาไม่ได้คุยกันนะเนี่ยคนนี้ที่ส่งของมาให้ยายเนี่ยไม่ได้คุยแต่ยายตารู้เพราะว่าบางคนน่ะชื่อใน YouTube ต่างหากชื่อในเฟซต่างหากเนาะนั่นแหละทีนี้ปกติถ้าคนจะส่งของให้ยายตาก็จะคุยกันทางเฟซใช่ไหมขอที่อยู่ขออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละยายตาก็เห็นชื่อในกล่องยายตาก็ไปหาทางเฟซหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชื่อตัวนี้ชื่อนี้ทีนี้ยายตาไปดูใน YouTube ก็เลยรู้จักชื่อตัวนี้โอ้ยคนใกล้ตัวกันนี่เองคนที่คุยกันบ่อยๆนี่เองในเฟซใน YouTube นะนั่นแหละแต่ยายตาไม่รู้ว่าพี่จะให้ประสงค์จะออกนามหรือเปล่ายายตาก็เลยไม่นั่นดีกว่าเนาะจะรอถามก็กลัวของเสียกลัวของเสียไม่ใช่กลัวของเสียหรอกอะไรนะเรียกว่าอะไรนะอยากรู้ว่าอะไรเนาะได้ของก็ต้องอยากรู้สินะว่าอะไรเดี๋ยวมารุ่นกันมารุ่นกันยาตาโอเดี๋ยวให้เพื่อนๆใจจดใจจ่อก่อนนี่ยาตาอันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดวันนั้นยาตาลืมเอามาโชว์อันนี้ก็คือเพื่อนที่ยายตารู้จักเพิ่งรู้จักกันที่อยู่ที่เมืองนอกอ่ะเนาะเขาเป็นเปิดร้านอะไรอ่ะทำความสวยความงามนะยายตาเรียกไม่ถูกเสริมสวยมั่งนั่นแหละที่ยายตาเอาไก่ไปฝากที่เมืองนอกนะที่ยายตาเอาไก่ไปฝากนี่แหละเขาให้ของขวัญวันเกิดยายตามาเนาะบอกว่าของขวัญวันเกิดนะยายตาก็เลยยังไม่ได้แกะใช้ก็คืออันนี้ก็คือสบู่ล้างหน้าเนาะอันนี้ก็คือครีมกันแดดเนาะทีนี้ก็คือวันเกิดยายตาแล้วยายตาก็เปิดใช้ได้แล้วเนาะพอเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดขอบคุณนะคะคุณฝนชื่อฝนนี่ยายตาจะสวยกับคราวนี้เลย นี่นะเป็นของคุณฝนอยู่ที่เยอรมันเหมือนกันที่ยายเอาไก่ไปฝากเขาเนาะเดี๋ยวใช้ดีเดี๋ยวจะบอกได้ใช้ดีที่จะบอกครีมอะไรยายตาใช้ครีมก็น่าสวยดีไหนล่ะของขวัญอันนี้รู้สึกว่าจะหนักๆขอบคุณนะคะพี่สาวขอบคุณแบบอะไรนะอันนี้ยายตาว่ามันไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยแอบส่งมาให้ยายได้ยังไงแอบส่งมาให้ยายได้ยังไงเป็นแฟนอะไรนะโอ้ยลุ้นคนอยากรุ่นของยายตาแล้วนี่อะไรอะไรเนาะอะไรเนาะเดี๋ยวยายตาขอดูก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรอะไรเนาะ
ไรเนาะลุ้นด้วยกันยายยังไม่รู้นะเพราะว่าแอบส่งมาเฉยเลยอ่ะแอบส่งมาเฉยเลยไม่บอกไม่กล่าวกันมั่งเลยหน้าตีจังเลยหน้าตีจังเลยนี่ไม่ให้ได้ตั้งตัวเลยว่าอะไรต้องรีบแกะยายตาต้องรีบแกะเพราะยายตารู้สึกว่ามันหนักอะอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรอะอะไรอะรุ่นรุ่นรุ่นไม่ค่าผมต้องแพงนะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนัก58 บาท58 บาทค่าสมอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรเต้นเต้นอะไรอะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาดูก่อนอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนาะนี่มันคือไม่มันหอมอ่ะอย่าตั้งนึกว่าปลาร้ามันหอมอ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่ได้กลิ่นเลยยายตาเออยายตาว่าจะเป็นปลาแต่ว่ามันไม่ใช่นั่นน่าจะเป็นปลาส้มหรือปลาเค็มแต่มันไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะเพื่อนๆอะไรอ่ะน่าจะเป็นมันไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูเดี๋ยวต้องเปิดดูมันน่าจะใช่ปลาส้มปลาอะไรสักอย่างนึงแหละเพื่อนๆเนาะแต่ว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นของกล่องเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นกระเจี๊ยบเดี๋ยวไปต้มน้ำกระเจี๊ยบให้แฟนกินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวอย่าตารู้จักอยู่น่าจะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะน้ำใจสำหรับน้ำใจที่ดีที่ดีดีสำหรับแฟนคลับเนาะขอบคุณค่ะได้กินแล้วคิดว่าเอาไปทอดแล้วก็กับลูกโดนหั่นหอมหั่นกระเทียมโอ้ยโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของกินของกินได้แล้วคนนี้รู้แล้วว่าใครรู้ไว้อย่าบอกใครนะเดี๋ยวอย่ามากินกันอย่ามากินกันไหมเดี๋ยวเอ้ยไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ต้มเด้อเดี๋ยวว่างแล้วอย่าอะไรนะที่แฟนคลับส่งไม่ให้มายายตาไม่ได้ทิ้งเด้อที่ให้มานั่นน่ะเดี๋ยวยายตาว่างๆเดี๋ยวยายตาก็จะต้มใส่ขวดไว้ดื่มยาที่แฟนคลับให้มาเนาะยังดีอยู่เลยแบบเนาะมันไม่มีมันหอมแต่มันหอมแต่กล่องนะไม่มีกลิ่นเลยเออเข้าใจเนาะทำไมยายตาเวลาห่อไปเมืองนอกทำไมโอ้ยได้รู้แน่นได้นั่นอีกแล้วเห็นไหมกล่องนี้ยายตาก็ได้ห่อปลาไปเมืองนอกเนาะทำอย่างนี้เลยนี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็ใส่กล่องนี้เลยโอ้ขอท่าขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณอีกครั้งนี่เอ้ยได้แล้วเนี่ยทำแบบนี้เลยเนาะอย่าเนี่ยเพื่อนไปต่อยังไม่จบไปต่อพออยากรู้เนาะอยากรู้เออคนมันอยากรู้นะนะยายตาจะทำยายตาก็จะห่อแบบนี้แหละเอาไปมั่งนองห่อเหมือนกันอย่างนี้แหละแต่ยายตาก็จะใส่ไปในกระเป๋าแต่ของยายตาทำไมไม่มีกลิ่นอันนี้ทำไมมันไม่มีกลิ่นอ่ะมาไปต่อยังไม่จบถึงที่หนึ่งถุงที่สองน่าจะเป็นถุงที่สามแล้วอะไรมาลุ้นกันอุ้ยอันนี้รู้แล้วแหละเขาเรียกบ้านเดียต้าเรียกไม่ถูกอ่ะอุ้ยทำเองหรือเปล่าเนี่ยทำเองหรือเปล่าไม่ยายตากลืนน้ำลายเลยเขาเรียกว่าอะไรนะยายตาบอกไม่ถูกแต่ยายตารู้จะกินปลาส้มปลาลาปลาอะไรนะนะที่มันเป็นชิ้นๆนะเพื่อนๆน่าโชว์เด้อ ยายตาโชว์เลยแล้วนี่เดี๋ยวยายตาขอโชว์ยายตาโชว์ให้ดูเลยแล้ว
ของอร่อยนี่แหละของมักของชอบพวกคนอีสานเขาจะกินกันแบบนี้แสดงว่าทำเองแน่ๆเลยเนี่ยคิดว่านะเดี๋ยวตาจะจับในมือมันก็ยังไงยังไงนี่เห็นไหมเพื่อนๆเฮ้ยหอมอีตาไม่ได้กินนานแล้วนะไอเนี่ยแบบนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะปลาอะไรอ่ะนี่หมกไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆห่อใบตองห่อใบตองแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ใส่อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆห่อใบตองแล้วใส่นั่นใส่หอมใส่พริกเขียวๆห่อไปด้วยนะแล้วก็ไปย่างนะอู้ยสุดยอดเลยทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณนะคะจ้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยอิจฉาสิคะอิจฉาคิดถึงคิดถึงคิดถึง